จะบอกว่าไม่เจ็บเลยพูดตรงๆเลยนะว่ามันเป็นการฉีดผิวที่เห็นผลที่สุดเท่าที่พิมเคยทำมาลบแอปแต่งรูปทิ้งไปเลยนะจ๊ะฉีดเกมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะเรามาเปิดกันบนรถมาเจอกันในช่วงเป็นผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินกันอีกแล้วนะคะคือหลังจากที่ปลดล็อกดาวน์มาเนี่ยคือพิมแบบร่างกายต้องการเข็มมากนะคะถ้าใครติดตามไอจีก็คือจะเห็นว่าพิมเนี่ยไปคลินิกบ่อยมากแล้ววันนี้คลินิกที่พิมจะไปนะคะก็คือไปเมกะคลินิกนั่นเองนะคะสาขานี้เป็นสาขาใหม่ด้วยก็จะไปจัดหน้ากันแบบจุกๆเลยคือจะไปแบบให้คุณหมอประเมินเลยว่าหน้าพิมต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกจ้าคลินิกหาง่ายมากๆเลยนะคะก็คืออยู่ตรงข้าง After You ข้างๆร้านอาหารสีฟ้านะคะเป็นคลินิกที่เห็นง่ายมากๆเพราะว่าใหญ่แล้วก็มีความแบบสวยงามมินิมอลนะจ๊ะก็บรรยากาศสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีจุดวัดกองตรวจไข้ต้อง wearing mask ด้วยนะคะเราถึงจะปลอดภัย 100% นะตอนนี้ก็นั่งรอคุณหมออยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้างจ้าตอนนี้นะคะพิมก็ให้วิตามินอยู่นะคะวันนี้ที่ให้เป็นสูตรบอดี้ไวท์นะจริงๆแล้วการฉีดผิวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทำให้มันขาวขึ้นอย่างเดียวเนาะที่เมกาคลินิกเขาก็มีวิตามินหลายสูตรเลยก็มีทั้งเรื่องของความขาวนะคะถ้าใครอยากขาวถ้าใครอยากใสนะคะก็ใช้สูตรบอดี้ไวท์นะแล้วก็จะมีในเรื่องของคอลลาเจนนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อีกสูตรนึงเนี่ยจะเป็นสูตรดีท็อกซ์นะคะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความเฟรชนะคะแล้วก็มีความสดชื่นส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะชอบถามพิมพ์ในเรื่องของความขาวเนาะใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพิมพ์จะชอบให้วิตามินในเรื่องของความทำให้สดชื่นมากกว่านะคะแต่วันนี้เนี่ยพิมพ์ก็อยากลองไงวันนี้ทำในส่วนของบอดี้ไวท์บอกแล้วว่าฉีดเก่งบอกแล้วว่าร่างกายต้องการเข็มมากๆเลยพอเราถ่ายรูปออกไปมันยังดูไม่เป๊ะอะค่ะอยากให้แบบมันดูเป๊ะขึ้นหน้าชัดขึ้นใช่แต่ยังไม่เคยฉีดอะไรเลยไม่เคยฉีดมาเด้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเมื่อก่อนน่าจะมีกล้ามเนื้อประมาณถ้าเราฉีดบนออกเรียวขึ้นได้แล้วเหนียวเหนียวก็เป็นฉีดแค่ใช้ประมาณ4เข็มคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะรอนะคะไปฉีดแฟตฉีดโบนะคะแล้วก็ลิปกรอบหน้ากันนี่นะคะเป็นวิธีตรวจสอบโบท็อกซ์ของแท้นะคะมันจะมี QR code ให้สแกนที่หน้าคอมนะคะเอาเหรียญโคดได้ด้วยใช้เป็นแบบในโทรศัพท์สแกนได้ใช่เริ่มที่โบท็อกซ์กามทุกคนตอนนี้นะคะพิมก็มา follow up ที่คลินิกเนาะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยแต่อยากมาอัดก่อนนะคือจัดเต็มแบบจุกๆจริงๆนะคะมีทั้งโบท็อกกามนะลิปกรอบหน้าฉีดแฟตแก้มเหนียงนะคะแล้วก็ฉีดออร่าไวท์นะคะก็คือฉีดหน้าใสแล้วก็ฉีดวิตามินผิวนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกไปทีละสเต็ปเนาะว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำอะไรยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะมาเริ่มอย่างแรกเลยที่โบท็อกกามนะคะก็คือโบท็อกกามเนี่ยถามความเจ็บก่อนเนาะคือพิมรู้สึกว่าโบท็อกกามเนี่ยมันไม่ค่อยเจ็บนะคะเพราะว่าคุณหมอว่ามือเบาแล้วก็ใช้เข็มเล็กด้วยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาแบบพี่พนักงานข้างหน้าเนาะก็จะให้ใบการดูแลมาเนาะก็มีงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่างดไปซาวน่านะประมาณแบบ 3-7 วันอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีหมากฝรั่งมาให้นะคะให้เราเคี้ยวแบบกระตุ้นตัวยาให้ยามันเดิมนะนี่นะคะคือตอนนี้ของพิมแทบจะไม่มีแล้วนะคะหรือว่าไม่มีแล้วก็ไม่รู้มันสลายหายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพวกนี้นะคะมันก็จะกลับมาได้นะอยู่ที่เราดูแลรักษาด้วยนะคะมาที่ลิปกรอบหน้านะคะลิปติ้งกรอบหน้าเนี่ยก็คือจะทำให้หน้าได้รูปมากขึ้นเมื่อเห็นวิดีโอแม้ที่พิมบอกว่าพิมกังวลว่าหน้าพิมมันไม่ค่อยเป๊ะนะคะก็เลยลิปติ้งกรอบหน้านะคะคุณหมอเขาจะฉีดขึ้นไปเนาะทำให้หน้าเนี่ยได้รูปมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดูแบบดูเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะคือก็ลบแอปแต่งรูปทิ้งไปเลยนะจ๊ะพิมรู้สึกว่าลิปติ้งกรอบหน้าเนี่ยเจ็บเพราะว่าเหมือนกับเขาจะฉีดย้ำใช่ไหมทุกคนเขาก็จะฉีดย้ำขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยเวลายามันเดินอ่ะมันจะเจ็บนะคะที่ไปฉีดที่เมกาคลินิกเขาเนี่ยนะคะก็คือลิปติ้งกรอบหน้าเนี่ยเจ็บที่สุดนะส่วนอย่างอื่นก็คือแบบชิวๆเลยแล้วก็มีแฟตแก้มแฟตเหนียงนะคะคือทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยพิมจะฉีดแฟตทำไมอะไรเงี้ยคือจริงๆพิมก็มีเหนียงนะเพราะว่าแบบช่วงโควิดนี่คือแบบทานเยอะมากนะคะเวลาพิมยิ้มมาทุกคนเห็นไหมมันจะมีแก้มขึ้นมาแต่อันนี้ก็คือแบบว่าลดลงไปแล้วนะมันก็เลยแบบอยากให้น้องไขมันตรงนั้นนะคะเขาสลายไปเนาะคือแฟตเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่เจ็บเลยคือตรงที่มันเป็นแฟตอ่ะมันจะเป็นแบบไขมันเนาะมันก็จะมีเนื้อเยอะพอเนื้อเยอะเนี่ยมันก็เลยไม่มีความเจ็บเลยนะเหมือนแบบ
อะไรมาสกิดแค่นั้นเลยแฟตเนี่ยถ้าคนที่มีเยอะนะในครั้งแรกเนี่ยเขาจะไม่ได้สลายหายไปทันทีแบบโอ้ยฉีดปุ๊บแล้วแบบหน้าวีหน้าเรียวแก้มหายนะคะไม่ใช่นะเราอาจจะต้องไปย้ำนะคะตอนนี้ก็แทบที่จะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็มาที่ฉีดหน้าใสตอนพิมฉีดหน้าใสเนี่ยช่วงนั้นอะพิมแพ้ครีมตัวนึงนะคะแล้วก็แบบเพื่อนๆเห็นในวิดีโอแม้ก็คือสิวอักเสบรอยแดงอะไรแบบนี้นะคะก็คือมีแล้วก็พิมก็เลยไปฉีดออร่าไวท์อย่างที่เห็นวิดีโอตอนนี้ก็คือพิมถ่ายเย็นวันนั้นเลยนะสังเกตเห็นว่ารอยแดงเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะจางลงนะคะแต่ว่าออร่าไวท์เนี่ยเราอาจจะต้องย้ำหลายๆทีหน่อยแล้วก็ที่พิมแบบชอบที่สุดเลยที่ไปที่เมกะคลินิกเนี่ยก็คือฉีดวิตามินผิวเนาะพูดตรงๆเลยนะว่ามันเป็นการฉีดผิวที่เห็นผลที่สุดเท่าที่พิมเคยทำมาฉีดเสร็จเนี่ยไม่กี่วันนะคะพิมก็ไปทะเลนะแล้วก็พิมลงสตอรี่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีคนทักมาว่าพิมไปทำอะไรมาทำไมตอนนี้ผิวพิมดูสวยมากเออแล้วพิมก็มาสังเกตตัวเองว่าเออจริงว่ะผิวมันดูใสแล้วผิวมันดูสวยดูมีออร่าทุกคนพิมเนี่ยฉีดมาทั้งหมด3รอบนะคะแต่ว่าพิมน้ำเนี่ยเพื่อนๆพิมลืมทาครีมกันแดดแล้วพิมไปล่องเรือทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามอะไรอยากให้พิมคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะพิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย